กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตภายใต้สังกัดกทม.นะครับเขตหนึ่งนะครับเราได้รับเบาะแสว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีรายได้นะครับเป็นจำนวนเงินครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนะครับน่าจะเป็นจำนวนเงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคือมีการเรียกรับเงินถึง3,200,000 บาทจากเจ้าหน้าที่นะครับพฤติการก็คือเจ้าหน้าที่รายนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เขตแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้มีหน้าที่และมีอำนาจในการประเมินภาษีแต่ก็ไม่ได้ใช้หน้าที่ในทางที่ถูกต้องกลับไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายในกรณีนี้นะครับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเราได้เข้าบังคับใช้กฎหมายในวันนี้นะครับทางผู้เสียหายในเรื่องนี้ก็เองก็ดีนะครับท่านได้มาให้ข้อมูลให้เบาะแสให้ความร่วมมือทุกอย่างจนเจ้าหน้าที่ของเราสามารถเข้าบังคับใช้กฎหมายในวันนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทราบว่าจะอธิบายคำพูดหรือจะบอกว่าอย่างไรถูกนะครับว่าเจ้าหน้าที่รายนี้อุกอาจมากนะครับใช้รถยนต์ของทางราชการไปกระทำความผิดซึ่งตนเองนั้นก็มีอำนาจมีหน้าที่แต่ก็ยังนำรถยนต์ของทางราชการไปร่วมในการกระทำความผิดด้วยแล้วตัวเขาเองซึ่งอยู่ในเวลาราชการก็กระทำความผิดเองด้วยสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เรื่องของการทุจริตเราต้องร่วมมือกันแก้ไขเดี๋ยวขอเชิญทางท่านผู้บังคับการจรูญเกียรติปางแก้วนะครับท่านผู้บังคับการปปป.ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะในการเข้าบังคับใช้กฎหมายในวันนี้ชี้แจงในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วตามด้วยทางท่านเทพสุขอวรโชติดารานะครับท่านเลขาธิการปปง.ซึ่งในเรื่องนี้เองเราก็มีการดําเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแน่นอนและต่อไปเชิญทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะครับและทางท่านรองปลัดกทม.และทางท่านที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับขออนุญาตดีเชิญครับครับเรียนช่างภาพและสื่อมวลชนนะครับก็ขอนำเรียนว่าเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันวันนี้นะครับที่มาปฏิบัติวันนี้นะครับมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาจากปปท.นะครับได้เข้ามาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเรียกรับทรัพย์สินกันนะครับเอาข้อมูลเนี้ยมามอบให้กับบก.ปปช.นะครับในการสืบสวนเก็บข้อมูลหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานนะครับทางบก.ปปช.นะครับได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับและปปท.นะแล้วก็ปปง.รวมทั้งได้แจ้งไปยังกทม.นะครับในการแจ้งเบาะแสเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยได้รับข้อมูลมาเนี่ยจากปปท.เนี่ยก็ได้เริ่มเก็บข้อมูลนะครับเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่31 มีนานะครับเก็บเรื่อยมานะครับจนเมื่อวันที่3เมษานะครับก็มีการได้นำเงินที่ผู้เสียหายมาลงประจำวันไว้เพื่อจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสนเขตรัฐทีวีนะครับที่มาเรียกรับนะครับตรงเนี้ยนะครับก็เงินจำนวนที่เรียกรับเนี่ยมีถึง3,200,000 บาทนะครับจริงๆผู้เสียหายเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับคิดมาเท่าไหร่ถ้าจ่ายเท่านั้นแต่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ยพฤติกรรมที่ไม่มีการเรียกรับเงินเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไปเอาเข้าหลวงนะครับแต่เขาจะเอาเงินตัวเนี้ยไปใช้ส่วนตัวเอาไปเป็นของส่วนตัวนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยไม่ชอบพฤติกรรมตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับจริงๆผู้เสียหายอยากจะจ่ายให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงเนี้ยก็นำไปสู่ว่าในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับ
จ้าหน้าที่เนี่ยพฤติกรรมก็คือจะตั้งราคาภาษีสูงถึง40กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีการข่มขู่ผู้เสียหายเนี่ยให้จ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการบังคับขู่เข็นเขานะครับเขาก็ผู้เสียหายยอมรับในสิ่งนี้ไม่ได้นะครับก็มีการเข้ามาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปปป.นะครับวันนี้นะครับได้ชุดสืบสวนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับตรงนี้ต้องชี้แจงว่าไอ้เงินที่เรียกรับเนี่ยมันเป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับที่จะเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจริงๆความผิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่การเรียกจะรับแล้วนะครับแต่วันนี้เพื่อให้ครบองค์ประกอบของความผิดเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับที่จะดำเนินการให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นพยานหลักฐานนะครับให้ศาลรับฟังนะครับตรงนี้ต้องขอชื่นชมนะครับทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจกันนะแบบหน้าที่นะครับจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับบก.ปปป.ก็จะทำการสอบสวนนะครับสอบสวนใน30วันนะครับก่อนที่จะนำส่งปปช.เพื่อดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนของปปป.คงมีเรื่องชี้แจงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอให้พี่สอนชัยผู้ช่วยเลขาปปช.ครับกรณีนี้นะครับก็ถือว่ามีพฤติกรรมการกระทำความผิดมูลฐานนะครับตามมาตรา3เล็บ5ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542นะครับในทางปฏิบัตินะครับทางกองบังคับการปปป.นะครับก็จะต้องมีการรายงานนะครับตามระเบียบสังวนตีมาที่ปปง.ด้วยเพื่อให้ทางปปง.ไปตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินนะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแล้วก็เชื่อเราก็จะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของเขาในอดีตที่ผ่านมานะฮะแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรถ้ามีพฤติกรรมตรงนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของปปง.ที่จะต้องไปตรวจสอบแล้วพบถ้าพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับก็จะต้องใช้กฎหมายฟอกเงินในการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปถ้าเมื่อไหร่มีการกระทำความผิดลักษณะนี้นะครับก่อนหน้านั้นอะไรต่างๆเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วถ้าพบว่ามีพฤติการฟอกเงินก็จะมีเรื่องของอาญาฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่ปปง.นะครับจะต้องมีการดําเนินการกรณีนี้นะครับเรามีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมคิดว่าเคสเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นเคสที่ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนะครับทุกหน่วยงานนะครับมีการเอาจริงเอาจังนะครับภายใต้สูงดำเนินการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับครับขอบคุณครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.นะครับปปท.ปปง.นะครับบก.ปปป.วันนี้เราร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการบูรณาการการทำงานนะครับเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเรียกรับเงินอย่างที่ท่านผู้การท่านเลขาปปท.ได้แถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วนะครับในส่วนของปปช.นะครับหลังจากนี้เนื่องจากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับภายใน30วันหลังจากนั้นก็จะส่งให้ปปช.ไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ในชั้นนี้นะครับทางอาจจะเป็นคณะกรรมการปปช.ท่านจะได้พิจารณานะครับว่าเมื่อรับเรื่องจากบก.ปปป.แล้วเนี่ยนะครับท่านจะส่งต่อกลับมาที่ตำรวจให้ดำเนินการต่อตามมาตรา61หรือไม่อย่างไรหรือจะส่งไปที่คณะกรรมการปปท.เพื่อดำเนินการต่อนะครับก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับก็ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีลักษณะอย่างนี้จริงๆปปช.เองก็รับเรื่องเข้ามาเยอะมีเบาะแสเข้ามาเยอะนะครับป
ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนแม้กระทั่งภาคธุรกิจเองนะครับวันนี้เขาไม่ทนเขาไม่ทำเขาไม่เฉยนะครับต่อการทุจริตดังนั้นเนี่ยก็อยากวิงวอนนะครับไปถึงเพื่อนข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทั่วไปผมเชื่อว่าเป็นคนที่สุจริตนะครับก็มีส่วนน้อยที่กระทำการในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้หยุดนะครับการกระทำของท่านเนี่ยวันนี้หูตาของภาคประชาชนผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐนะครับขอบคุณครับครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนอื่นในนามของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านได้ฝากกราบขอบคุณนะครับทางหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.นะครับปปง.หรือว่าบก.ปปป.นะครับที่ได้ร่วมกันกำจัดเนื้อร้ายนะครับของทางกรุงเทพมหานครซึ่งทางท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้กล่าวย้ำมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ท่านคงไม่ทนนะครับถ้าเกิดให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเคสเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างน่ากังวลเนื่องจากผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยเป็นระดับบริหารนะครับของสำนักงานเขตซึ่งต้องมีหน้าที่ในการดูแลกิจการสาธารณะในการบริการประชาชนนะครับแต่ว่ากลับมาทำใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเสียเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นตัวอย่างนะครับที่จะเรียนให้ทราบว่าต่อไปนี้นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้าราชการลูกจ้างเนี่ยจำนวนเกือบแสนคนเนี่ยนะครับคงจะต้องตรวจตราและดูแลให้รัดกุมนะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นเนี่ยจะต้องตรวจดูนะครับให้แน่นอนนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับหน่วยงานที่กล่าวไปก็คงดำเนินการในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเนี่ยทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับพอดีท่านติดราชการในวันนี้ก็เลยมอบผมในฐานะที่เป็นผอ.สตท.นะครับปปท.ปปท.สองอปท.ของทางกทม.เราเนี่ยนะฮะมาแทนนะครับท่านก็จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้เลยก็คงจะย้ายนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าอยู่สำนักงานปลัดนะครับแล้วก็พักราชการนะครับพร้อมกับตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับกรรมการชุดที่ต่อไปนะครับก็มีตามกฎกก.เนี่ยก็คงดำเนินการได้ภายใน120วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเหตุอันควรว่าถ้าทำต่อไปก็จะใช้เวลาเนี่ยก็คงจะใช้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทำกรณีเช่นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันทุกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นของกรณีฝ่ายรายได้ส่วนหลวงนะครับหรือว่าผอ.โรงเรียนเขตบางชันก็ตามนะครับแล้วถ้ายังจะมีต่อไปอีกก็คงจะต้องโดนอะไรที่หนักไปกว่านี้นะครับท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าท่านไม่ได้สงสารคนที่ถูกจับนะท่านสงสารครอบครัวนะครับสงสารลูกเมียของคนที่ถูกจับมากกว่านะครับขอให้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าครอบครัวของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดถ้าท่านโดนจับในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องดูแลมีหน้าที่ดูแลประชาชนแต่กลับไปกดขี่ประชาชนเสียเองนะครับในกรณีนี้ซึ่งจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานของทางสปท.แห่งชาติเนี่ยมาตลอดนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางปปช.ได้คุยกับทางปปท.นะครับแล้วก็มีเคสที่จะร่วมกันอีกหลายเคสที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนเคสนี้ทางท่านที่ปรึกษาผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับท่านพลตรีอดิษฐ์เนี่ยท่านก็ทราบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการไว้พอสมควรนะครับเดี๋ยวท่านคงจะคุยในเรื่องรายละเอียดให้ทราบนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับแล้วก็ต้องเตือนทางข้าราชการลูกจ้างของกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับว่าขอให้เราเป็นข้าราชการลูกจ้างที่ดีนะครับก็อย่ามีพฤติการทุจริตอะไรอีกอย่างนี้อีกต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องขอเรียนว่ามันก็เป็นผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นเคสใหญ่ในเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้รับเป็นข้อมูลมาจากการร้องเรียนเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ของเขตต่างๆหรือสำนักต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับหรือการประเมินภาษีหรือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีงานอื่นเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนโดยตรงดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้บริการแต่ถ้าเกิดใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในลักษณะแบบนี้เป็นต้นหรือไม่งั้นผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการออกใบอนุญาตใช้
ความล่าช้าใช้เวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตเนี่ยเป็นอาวุธนะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้รับร้องเรียนมาตลอดมันเป็นเรื่องที่ผมมีความกังวลนะครับได้ขออนุญาตท่านผู้ว่าไปแล้วว่าอยากจะทำเวิร์กช็อปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ทางท่านเลขาปปท.บอกว่าทุกเรื่องเนี่ยสามารถที่จะทำร่วมกันได้ทั้ง4หน่วยที่ร่วมปฏิบัติในวันนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็นำเรียนว่าอยากให้ประชาชนนะครับแจ้งเบาะแสเข้าไปยังหน่วยงานที่ท่านคิดว่าท่านมีความไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลอย่างเดียวกับที่ทางปปท.ได้รับข้อมูลในวันนี้เพื่อให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบแม้แต่ในเรื่องของการไม่อนุญาตนะครับเอาเวลามาเป็นตัวมาทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับช่วยแจ้งเลยนะครับจัดการเลยทางกทม.เนี่ยพร้อมที่จะประสานงานโดยตรงกับทุกหน่วยเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติมานานนะครับเป็นวัฒนธรรมประจำตัวนะไม่ใช่ขององค์กรหรอกประจำตัวของเจ้าหน้าที่แต่ละคนช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าผมแอบได้ยินมานะครับว่ามีข้อมูลในเรื่องของการจดบันทึกยังไงก็ตามเนี่ยฝากไปทางท่านเลขาปปท.นะครับท่านผู้การปปท.ว่าช่วยสาวให้หน่อยนะครับไปขยายผลให้หน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยเงินลักษณะแบบนี้เนี่ยไปถึงไหนไปถึงไหนเนี่ยผมเชื่อว่าทางปปง.คงจะตามจัดการให้อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปลอดแล้วก็มันล่วงไปจากกทม.สักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอโทษนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องลักษณะแบบนี้ช่วยแจ้งอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วก็ขอบคุณทั้ง4หน่วยเลยนะครับที่ช่วยดำเนินการแล้วก็ทำให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เขตราชเทวีเนี่ยสะอาดขึ้นนะครับในแล้วก็คงจะเป็นตัวอย่างนะทำให้หลายๆเขตหลายๆหน่วยที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต้องคิดในเรื่องที่จะทำอะไรนะขอให้เลิกซะขอบคุณมากครับครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือสตช.เราทั้ง4หน่วยงานเป็นภาคีในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือเรื่องของปัญหาการทุจริตจากนี้ไปทั้งหน่วยทั้ง4หน่วยงานนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่เนี่ยขอให้แจ้งเข้ามานะครับทั้ง4หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางปปง.ทางปปท.ทางปกปปและปปช.ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมให้เป็นไปตามภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับ